สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถไปชนะนะครับวันนี้ผมมีที่ดินประมาณ94ตารางวานะครับของบ้านหลังนี้ครับที่เขาแบ่งขายเจ้าของคือบ้านหลังนี้เลยนะครับอยู่ที่ดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดนี่ก็แปลกนะครับติดมาทางสันกำแพงใกล้ๆถนน1006นะครับที่จะเข้าไปเชียงใหม่นะครับใกล้แยกหลุยนะครับประมาณแยกหลุยเป็นบ้านในโครงการนะครับโครงการนี้ก็กว้างขวางบ้านหลายหลังน่ารักทีเดียวท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือสภาพแวดล้อมของที่ดินที่ตั้งอยู่นะครับตารางวาละ 15,000 บาทครับ94ตารางวาเดี๋ยวท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้เลยที่ดินนะครับที่ดินจะต้องแบ่งระหว่างเจ้าของจะแบ่งขายนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ขอบรั้วนี่เลยครับเดี๋ยวเจ้าของจะทำขอบรั้วใหม่แล้วมันก็จะยาวลึกลงไปท่านผู้ชม94ตารางวาขอบรั้วนะครับไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับสิ่งก่อสร้างตรงนี้คุณพี่บอกว่าจะขอรื้อนะครับจะขอรื้อเอาหลังคาไปทำอย่างอื่นนะครับเนี่ยครับมาถึงขอบรั้วตรงนี้เลยครับท่านผู้ชม94ตารางวาอยู่อำเภอดอยสะเก็ดที่ใกล้มาทางสันกำแพงครับใกล้แยกหลุยนะครับถ้าเรามองลึกมาจากด้านหลังนี้ผมอยู่หลังสุดเลยครับข้างหน้านู้นนะครับตั้งแต่ข้างหน้านู้นนะครับยาวลึกลงมาทีเดียวนะครับก็สามารถก่อสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมวางบ้านไว้ลึกข้างหลังเลยครับข้างหน้าก็จะเป็นที่ช่องว่างนะครับคุณพี่บอกว่าตรงด้านหลังก็จะมีที่งอกออกมาด้วยนะครับจนถึงโอ้แม่น้ำกวงใช่ไหมครับเนี่ยเป็นแม่น้ำกวงครับแม่น้ำกวงมาจากดอยสะเก็ดแม่น้ำกวงอุดมธารานี่แหละครับไปถึงลำพูนเลยไปถึงลำพูนบ้านผมนี่แหละนะครับเนี่ยครับเป็นที่งอกออกมาตัวที่งอกก็หลายเนี่ยครับหลายวาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดูนะครับรั้วตั้งแต่รั้วลงมานะครับดันดนไปสอบแสวงหาสิ่งมีค่าเพื่อคุณก้าวเดินไปสืบค้นหาสิ่งมีค่าที่มีหาสิ่งดีๆเพื่อชีวิตลิขสิทธิ์ร้อยแปดชั้นแน่นสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถไปชนะนะครับวันนี้ผมมีที่ดินประมาณ94ตารางวานะครับของบ้านหลังนี้ครับที่เขาแบ่งขายเจ้าของคือบ้านหลังนี้เลยนะครับอยู่ที่ดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดนี่ก็แปลกนะครับดอยเป็นดอยสะเก็ดที่ติดมาทางสันกำแพงใกล้ๆถนน1006นะครับที่จะเข้าไปเชียงใหม่นะครับใกล้แยกหลุยนะครับประมาณแยกหลุยเป็นบ้านในโครงการนะครับโครงการนี้ก็กว้างขวางบ้านหลายหลังน่ารักทีเดียวท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือสภาพแวดล้อมของที่ดินที่ตั้งอยู่นะครับตารางวาละ 15,000 บาทครับ94ตารางวาเดี๋ยวท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้เลยที่ดินนะครับที่ดินจะต้องแบ่งระหว่างเจ้าของจะแบ่งขายนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ขอบรั้วนี่เลยครับเจ้าของจะทำขอบรั้วใหม่แล้วมันก็จะยาวลึกลงไปท่านผู้ชม94ตารางวาดูนะครับลึกไปทางโซนนี้ท่านผู้ชมโซนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูที่ดินก็อยู่ตั้งแต่นี้มานะครับรั้วด้านซ้ายมือนี่เป็นรั้วที่เป็นมาตรฐานนะครับคนซื้อจะต้องช่วยออกค่าใช้จ่ายค่ารั้วระหว่างคนซื้อกับคนขายคนละครึ่งนะครับนี่คือบ้านของคุณพี่นะครับที่บอกว่าอยู่มันกว้างเกินไปอยากจะอยู่ให้มันเล็กลงหน่อยนะครับที่ดินนะครับก็จะแบ่งตรงนี้เลยครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินตรงขอบนี่คือขอบของที่ดินนะครับที่ผมเดินไปนะท่านผู้ชมมันจะยาวลึกไปนะครับนี่จะมีหลักหมุดตรงนี้นะครับหลักหมุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลักหมุดตรงนี้นะครับไปนะครับ
ขอบรั้วนะครับไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับสิ่งก่อสร้างตรงนี้คุณพี่บอกว่าจะขอรื้อนะครับจะขอรื้อเอาหลังคาไปทำอย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะอยู่ลึกมากนะครับสามารถที่จะสร้างบ้านมาทางด้านหลังเนี่ยนะครับลึกลงมาเนี่ยครับมาถึงขอบรั้วตรงนี้เลยครับท่านผู้ชม94ตารางวาอยู่อำเภอดอยสะเก็ดที่ใกล้มาทางสันกำแพงครับใกล้แยกหลุยนะครับเป็นบ้านร้องขุ่นเทศบาลสันปุเลยนะครับตรงนี้มีเฉพาะค่าขยะเดือนละ200เท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่มีแล้วก็คุณพี่จะให้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านโน้นนะครับจะยกให้เลยนะครับเป็นของเท่านั้นนะครับส่วนสิ่งก่อสร้างตรงนี้คุณพี่บอกว่าจะขอรื้อหลังคาไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับถ้ามุงลวดด้วยนะครับถ้าเรามองลึกมาจากด้านหลังนี้ผมอยู่หลังสุดเลยครับข้างหน้านู้นนะครับตั้งแต่ข้างหน้านู้นนะครับยาวลึกลงมาทีเดียวนะครับก็สามารถก่อสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมวางบ้านไว้ลึกข้างหลังเลยครับข้างหน้าก็จะเป็นที่ช่องว่างนะครับคุณพี่บอกว่าตรงด้านหลังก็จะมีที่งอกออกมาด้วยนะครับครับเนี่ยคุณพี่จะเปิดให้ดูครับเนี่ยครับเป็นที่งอกเป็นที่งอกจนถึงโอ้แม่น้ำกวงใช่ไหมครับเนี่ยเป็นแม่น้ำกวงครับแม่น้ำกวงมาจากดอยสะเก็ดแม่น้ำกวงอุดมธารานี่แหละครับไปถึงลำพูนเลยไปถึงลำพูนบ้านผมนี่แหละนะครับเนี่ยครับเป็นที่งอกออกมาโอ้ที่งอกก็หลายเนี่ยครับหลายวาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดูนะครับรั้วตั้งแต่รั้วลงมานะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เป็นที่งอกนี่สามารถมานั่งทำศาลาตรงนี้ได้เลยนะครับพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับข้างหลังบ้านนี่นะครับก็ที่94ตารางวาละอ๋อ 96.7 นะครับขออภัยแก้ไขนะครับ 96.7 ตารางวานะครับตารางวาละ 15,000 บาทภาระเรื่องการโอนขอให้เป็นของผู้ซื้อนะครับแล้วก็ช่วยกันออกสตังค์สร้างรั้วทางถ้ามองไปด้านนี้ก็คือทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือยาวๆนะครับผมจะเดินเร็วๆให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าที่ดินมันเป็นยังไงครับจะยาวลึกแล้วก็กว้างมาทางด้านหลังนะครับด้านหน้าเหมือนจะแคบหน่อยนะครับแต่ว่าข้างหลังก็สามารถสร้างบ้านได้ที่ดินในเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอรอบนอกสารพีสันกำแพงหางดงแม่ริมสันทรายท่านผู้ชมอยู่เหมือนใกล้เมืองมากนะครับอยู่ได้สบายแล้วครับอยู่อำเภอรอบนอกเหมือนอยู่เชียงใหม่เหมือนผมบ้านผมอยู่สันกำแพงนะครับห่างเชียงใหม่สัก10กว่ากิโลแค่นั้นเองท่านผู้ชมถนน4เลนเข้าถึงตัวเชียงใหม่10นาทีก็ถึงแล้วครับสะดวกสบายจริงๆอยู่เชียงใหม่นะครับอำเภอรอบนอกอยู่ได้ท่านผู้ชมพื้นที่เชียงใหม่จริงๆในตัวเมืองนี่จะแพงมากนี่คือผมเดินมาสุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องที่ดินก็ถูกแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมดูแล้วแถวเชียงใหม่แถวสันกำแพงตารางวาละ 25,000 นะครับนี่ถูกครึ่งนึงเลยเกือบครึ่งนึงนะครับเนี่ยดูบ้านคุณพี่นะครับดูถนนเข้าออกโครงการนี้ไม่มีค่าส่วนกลางเลยนะครับไม่มีค่าส่วนกลางมีแต่ค่าขยะเดือนละ200บาทแค่นั้นเองครับแล้วก็อยู่สงบเงียบมากผมเข้ามาเงียบแล้วคุณพี่ก็นั่งสมาธิก็ขอผู้ซื้อที่เป็นท่านที่ไม่อึกทึกคึกโครมนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าขอแบบสงบเงียบๆกันหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับหากคุณเหงาให้เราเป็นเพื่อนต่างดาวเคียงเดือนเราเหมือนญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขสิทธิ์108ฉันแน่นหากดูแล้วชอบดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม